วันนี้พี่ละมุนมาแชร์เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับโรคไตค่ะก็คือเป็นเกี่ยวกับพักนะคะพักป่วยเป็นไตระยะที่4นะคะก็คือพักเป็นกันเยอะเลยก็คือไตท่านเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 16.8 นะคะคือแกก็เกือบจะระยะ5แล้วค่ะก็คือแกเนี่ยก็แบบโทรมาคุยแล้วเพราะว่าเขาเล่นแบบเล่นไลน์เป็นแต่ว่าทำพวกแผลพวกอะไรเงี้ยไม่เป็นก็เลยแบบว่าโทรมาพอโทรมาเราก็เลยถามเสียงครั้งแรกเนี่ยแกเสียงไม่ดีนะคือแบบว่าไม่สบายใจเนี่ยเขาไม่อยากฟอกคือเขาดูใน YouTube แล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบอยากจะกินตัวนี้ก็คืออูมิใช่ไหมคะก็เลยสั่งไปครั้งแรกเนี่ยกล่องนึงนะคะพอเดือนแรกผ่านไปเขาบอกว่าเขากินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาสบายตัวแต่ทีนี้เขาไปตรวจเขาบอกว่าค่าไตเขาอ่ะจาก 16.8 เนี่ยก็คือยังไม่ลงคือเขายังทรงอยู่ก็เลยบอกว่าอาจารย์ต้องท่านหลวงตาเนี่ยต้องคุมในเรื่องของอาหารด้วยนะคะต้องเลือกฉันเพราะว่าท่านเนี่ยอายุ70แล้วก็เขาก็ไปโรงพยาบาลสงอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเวลาที่ฉันเนี่ยอาจารย์ต้องหลวงตาเนี่ยต้องเลือกฉันเพราะว่ามันสามารถที่จะเลือกได้คือต้องทานจืดแล้วก็คุมในเรื่องของอาหารร่วมด้วยทีนี้เขาก็เลยเดือนที่2ท่านก็เลยเนี่ยสั่งไปอีกกูมี2กล่องฮาร์ด1กล่องเพราะว่าเราก็คือแบบว่าถ้าเป็นชุดฟื้นฟูเนี่ยคือคนที่เป็นไตระยะ4เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวใจก็จะทำงานหนักเพราะแต่ว่าตอนแรกกินแค่วันละ1ซองใช่ตอนนี้ก็คือพอครบ1เดือนปุ๊บอาการดีขึ้นแต่ค่าเลือดยังทรงๆอยู่ด้วยจัดเป็นชุดกูมี2ฮาร์ด1ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอท่านทานไปประมาณ3เดือนค่ะท่านเมื่อวานแกก็โทรมานะคะบอกว่าเนี่ยโยมบอกดีใจมากเลยไปตรวจสุขภาพมาคือเขาก็ดูแต่แบบค่า GFR ว่าไตเขาเนี่ยค่า GFR เขาเนี่ยอาจจะ 16.8 เนี่ยมันขึ้นมาไหมนะคะซึ่งพอท่านโทรมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาดีใจมากเลยค่าไตเขาขึ้นมาอยู่ที่20แล้วโอ้ก็เลยว่าดีใจด้วยนะคะหลวงตาเพราะว่านั่นแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วคืออาจารย์แบบครูมหารด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ค่าไตเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าอยากให้ดีขึ้นก็ต้องทานต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูว่าเราเลือกทานอาหารเนี่ยสัดส่วนที่ละมุนส่งไปเนี่ยคือโอเคว่าจะเป็นในเรื่องของคุมโพแทสเซียมคุมฟอสฟอรัสคือพวกไข่ถั่วนมพวกผักสีเขียวหรือว่าน้ำดื่มก็คือจะต้องดื่มในปริมาณที่เวลาเราหิวคือต้องแบบไม่ใช่ว่าเราดื่มจนอิ่มคือเวลาเราหิวหรือว่าอะไรค่อยๆจิบถ้าเป็นไตระยะที่4ค่ะนะคะคือละมุนก็แนะนำไปก็ต้องขอบคุณภูมิกับฮาร์ดนะคะที่ทำให้ไตของหลวงตาเนี่ย GFR จาก 16.8 ขึ้นมาเป็น 20% ค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video